นี่ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งของการทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือพลังงานทางเลือกซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในโลกนี้มันหมดลงทุกวันทุกวันและนับวันข้างหน้าอีกไม่ไกลนี้พลังงานพวกนี้จะหมดไปจากใต้ดินแต่วันนี้ผมได้นำเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาถอดรหัสทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องพระองค์ท่านพูดถึงพลังงานทางเลือกซึ่งพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานบนดินนะครับไม่ใช่พลังงานใต้ดินเหมือนปิโตรเลียมพลังงานบนดินตอนนี้เรามีแก๊สธรรมชาติอยู่ที่สามารถทำได้เองไม่ต้องไปซื้อเขานะครับวิธีทำก็แบบง่ายๆก็เอาน้ำมูลสัตว์นะขี้งัวขี้ฝ้ายขี้เป็ดขี้ไก่พวกนี้เอามาใส่ถังหมักครับแล้วก็มีกรรมวิธีของเราก็เอาโคลนต้มที่มันเป็นบ่อเกิดของก๊าซเอามาใส่เป็นหัวเชื้อครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปในตาที่เหมาะสมใส่ถังเอาไว้ใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์มันก็จะเกิดก๊าซขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดก๊าซเราก็ใช้ให้มันอัดแน่นขึ้นมาใช้เวลาบ่มอีกประมาณสัก 7-8 วันนะครับก็ตีแล้วใส่ถังประมาณสัก20วันมันจะเกิดก๊าซเนี่ยถังมันจะบวมมันก็จะลายขึ้นมาวันนี้เราเก็บก๊าซไว้วันนี้เสร็จแล้วเวลาจะหุงต้มก๊าซในนี้มันก็จะไหลลงมาตรงนี้ก็มาที่เตาก็เอาเตารองรับเอาไว้ซึ่งสามารถจุดไฟติดหุงข้าวสุกแล้วก็สามารถครับย่างปลาได้เป็นพลังงานได้ครับนี่ครับเนี่ยจุดพับมันก็จะติดนี่ร้อนนะครับเนี่ยร้อนมากเพราะพลังงานเหล่านี้เป็นก๊าซมีเทนที่ว่าไม่ระเบิดไม่ต้องกลัวมันระเบิดเพราะกำลังอัดมันไม่มากนักแต่สามารถที่จะหุงทำอาหารสุกได้ครับนี่วิธีทำแบบง่ายครับที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าพลังงานของเราอยู่บนดินไม่ต้องไปเอาใต้ดินและวันนี้พวกเราก็กำลังมุ่งที่ศึกษาเรื่องนี้ออกมาเพื่อเป็นการพึ่งตนเองหมายความว่าต่อไปเนี้ยคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยถ้าเรามุ่งหวังที่จะไปพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ไม่รอดวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองถึงจะไม่มากนักสัก1ใน4ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเอาไว้ว่าไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แค่หนึ่งในสี่พวกเราก็อยู่รอดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พลังงานทางเลือกเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการทำก๊าซชีวภาพที่พวกเราทำใช้เองได้ซึ่งการเรียนการสอนเรื่องนี้ใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะบทการเรียนเราทำให้ดูไม่ใช่ไปเล่าไปฟังหรือถ่ายหนังให้ดูหรือว่าเขียนหนังสือให้อ่านอย่างนั้นที่นี่จับมือทำเลยนะครับมาถึงก็ตัดถังเลยเนี่ยระบบตัดถังแบบนี้ครับนี่ตัดถังข้างในมันจะไม่มีอะไรมากครับก็มีระบบกวนระบบอะไรซึ่งยกมาได้เนี่ยยกออกมาให้เห็นเลยนะครับซึ่งมาที่นี่เราจะใช้วิธีเรียนแบบทำให้ดูและทำให้ดูแบบจริงจังใช้เวลานิดหน่อยซึ่งขณะนี้เกษตรกรที่เข้ามาเรียนก็สามารถกลับไปและทำได้เองซึ่งเขาสามารถทำแก๊ส1ถังเนี่ยใช้ได้1ปีนะครับ1ปีแล้วก็ถ่ายปุ๋ยออกทิ้งคือถ่ายมูลสัตว์นั่นแหละที่มันหมักย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยมันก็ไหลออกไหลออกพอ1ปีมันจะย่อยสลายครบกระบวนการแล้วก็ถ่ายออกไปใส่โคนต้นไม้แล้วก็ใส่ไม้หมักอีกถ้าสมมุติจะทําให้ได้ดีวันนี้ก็เอาถังหมัก1ถังแล้วก็ถังเก็บก๊าซเนี่ย2ลูกครับเอา2ลูกพออันนี้เต็มพับก็ไปเก็บลูกนู่นเต็มครับแล้วต่อเข้ามาใช้ในครัวเรือนเวลาของข้าวเกิดมันหมดอันนี้เราก็ต่ออันนู้นได้ก็ปิดอันนี้ก็เพิ่มก๊าซขึ้นมาเรื่อยก๊าซขึ้นมาเรื่อยจากถังของแม่ครับนี่คือพลังงานทางเลือกซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งตนเองสามารถทำได้เองตามแนวพระราชดำรินะครับ